สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมใหญ่ศิระในรายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนซีซั่น2รายการเพื่อเกษตรกรไทย 100% ครับเราเจอกันทุกๆวันเสาร์เวลา 6:00 นเวลาดีๆแบบนี้ทางช่องวัน31ครับแล้ววันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาในบรรยากาศดีๆแบบนี้อีกแล้วครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสงขลาครับกับการทำประมงที่ต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับถ้านึกถึงการทำประมงที่จังหวัดสงขลาก็คงจะเป็นเรื่องของการทำประมงน้ำเค็มแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับกลุ่มเกษตรกรที่เขาทำประมงน้ำจืดโอ้โหฟังแบบนี้แล้วน่าสนใจจริงๆครับงั้นตามผมไปดูกันเลยครับมาคุณผู้ชมครับผมนัดพี่เจี๊ยบไว้ที่นี่แหละครับผมพี่เจี๊ยบครับจ้าพี่เจี๊ยบยายพี่เจี๊ยบอยู่นี่จ้าเอ้าอยู่นี่เองจ้าอยู่นี่ครับคุณผู้ชมตามผมมาเลยครับมาเลยครับโอ้โหนึกว่าอยู่ข้างบนแหมพี่ให้อาหารปลาอยู่จ้าครับนี่โอ้โหนี่คือการให้อาหารปลาทับทิมของเราใช่ไหมครับพี่เจี๊ยบครับผมใช่ครับคุณผู้ชมครับและนี่คือพี่เจี๊ยบครับหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสงขลานั่นเองครับแม่สวัสดีค่ะเจอกับพี่เจี๊ยบแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาพูดคุยกันนิดนึงนะครับถึงการทำงานนะครับของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับผมว่าเรามีการดูแลพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ยังไงบ้างครับพี่เจี๊ยบครับค่ะกองทุนฟื้นฟูดูแลพี่น้องเกษตรกรนะคะมี2เรื่องด้วยกันนะคะครับคือการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรนะคะแล้วก็การจัดการหนี้ของเกษตรกรค่ะซึ่งในการฟื้นฟูและการจัดการหนี้เนี่ยทั้งหมดงบประมาณที่ได้นะคะก็ไม่มีดอกเบี้ยนะคะในการที่กองทุนฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรค่ะก็คือการช่วยแบบไม่มีดอกเบี้ยเลยนะครับผมเกษตรกรนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนแบบนี้ก็สบายใจได้นะครับผมเรามีการเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับในเรื่องของเกษตรกรรมด้านไหนบ้างครับในเรื่องของการเพาะปลูกหรือว่าเรื่องของการเลี้ยงสัตว์บ้างในส่วนของฟื้นฟูนะคะงบกู้ยืมที่เกษตรกรได้รับก็มีการเลี้ยงสัตว์แล้วเช่นการเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะคะค่ะซึ่งวันนี้เราก็มีกลุ่มของเลี้ยงปลาทับทิมนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับงบกู้ยืมจากกองทุนฟื้นฟูของประมาณไป1,130,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็ปี66เนี่ยเขาได้มาแล้ว1รอบนะคะ 250,000 บาทนะคะเมื่อปี67เพิ่งอนุมัติมาก็500,000 บาทค่ะซื้ออาหารปลาอย่างเดียวนะคะโดยปลาเนี่ยเขาใช้งบของตนเองนะคะสมทบนะคะครับผมเพิ่มเติมเข้ามาอีกเพิ่มเติมเข้ามาเป็นการต่อยอดให้กลุ่มเกษตรกรนะคะแล้วที่กลุ่มนี้มีความน่าสนใจยังไงครับพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบถึงให้ผมมาที่นี่ครับค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มองค์กรต้นแบบของสงขลาอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่ว่าเป็นต้นแบบแล้วก็สามารถให้กลุ่มอื่นสามารถดูได้นะคะในการทำกิจกรรมแล้วก็การดำเนินกิจกรรมของเขาเป็นการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีมากค่ะกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับประสบความสำเร็จค่ะเมื่อปี66เนี่ยเขาของบประมาณไปนะคะเขาได้งบไปเนี่ยเขาสามารถผ่อนชำระเงินกู้ยืมให้กองทุนนะคะงวดแรกนะคะ50,000 กว่าบาทนะคะก็ถือว่ารวดเร็วมากเลยทีเดียวนะครับผมใช่ก็แปลว่ารายได้ของเขาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะเป็นอาชีพเสริมของเขานะคะพี่เจี๊ยบครับแล้วตอนนี้ผมอยากรู้วิธีขั้นตอนนะครับเลี้ยงปลาทับทิมแบบนี้เขาต้องทำกันยังไงครับค่ะเดี๋ยวไปพบกับน้องดานะคะซึ่งเป็นเลขานุการกลุ่มด้านโน้นเลยค่ะ อยู่ทางนี้แล้วจ้าโอ้โหคุณผู้ชมตามผมมาเลยครับฟับแทน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 แสวัสดีครับพี่ดาสวัสดีค่ะ
โอ้พี่ดาแนะนำตัวเองให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยครับได้ค่ะได้วันค่ะกมลวันหมายเลขนะคะเป็นเลขากลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมบ้านเรียบค่ะครับโอ้โหถ้าพูดถึงการเลี้ยงปลาทับทิมแบบนี้เรามีการเลี้ยงยังไงบ้างครับอ๋อเลี้ยงยากไหมเนี่ยเลี้ยงไม่ยากเลยค่ะตัวนี้คือตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็นจุดเด่นของกลุ่มเลยเพราะว่ากลุ่มเรามันอยู่ใกล้ลำคลองใช่ไหมคะตรงนี้มันจะเชื่อมระหว่างทะเลกับน้ำจืดแล้วปลาของเรามันได้เปรียบนิดนึงแต่นี่ไม่ใช่ปลาทะเลใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นปลาน้ำกร่อยเป็นปลาน้ำกร่อยเพราะจริงๆแล้วเขาอยู่น้ำจืดแหละแต่ที่นี่เราเป็นน้ำกร่อยใช่ค่ะครับผมมีทั้งเรื่องของน้ำเค็มของทะเลมีน้ำจืดของที่นี่ผสมกลายเป็นน้ำกร่อยนั่นเองใช่ใช่อย่างนี้เขาเรียกว่าปลากี่น้ำครับเนี่ยปลาสามน้ำปลาสามน้ำเลยใช่นะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของเราด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับผมใช่ค่ะเพราะว่ามันมีข้อดีก็คือปลาสามน้ำนี่มันจะไม่คาวปกติโดยทั่วไปแล้วปลาน้ำจืดนี่มันจะมีกลิ่นโคลนอะไรแบบนี้มันติดมาในตัวปลาใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะการเลี้ยงอย่างนี้ใช่ไหมครับพวกเลี้ยงกับบ่อดินก็จะมีกลิ่นโคลนของเขาใช่ไหมครับเวลาเราไปทำเป็นอาหารแบบนี้แบบนี้ปลาของเราไม่มีกลิ่นหรอครับไม่มีกลิ่นค่ะการันตีได้เลยค่ะอันนี้ก็ถือเป็นจุดเด่นของเราเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าอะไรครับผมเรามีในเลี้ยงในบ่อดินด้วยไหมครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วเริ่มต้นเลยก็คือกลุ่มนี้ค่ะเขาจะเลี้ยงในบ่อดินเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันเป็นบ่อกุ้งร้างแล้วผู้นำชุมชนนะคะเขาจะให้ความสำคัญกับลูกบ้านของตัวเองก็คือเขามองว่าที่นี่เขาจะตัดยางจะส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่ครับมันไม่มีอาชีพเสริมแล้วเขาก็ผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยมองเห็นว่าอยากที่จะสร้างอาชีพเสริมให้กับลูกบ้านของตัวเองก็เลยเกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนขึ้นมาค่ะครับเป็นการเลี้ยงปลาทับทิมแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเลี้ยงจากในบ่อแล้วทำไมเราถึงอยู่ๆเราเอามาเลี้ยงในเรียกว่าน้ำกร่อยแบบนี้แหละครับเพราะว่าเราอยากสร้างจุดที่มันแตกต่างจากเจ้าอื่นนะคะก็คือทำยังไงที่เขาบอกว่าปลาทับทิมนี่กินไม่ได้มันคาวแล้วเราก็ไปศึกษามาจากประมงอะไรบ้างค่ะว่าทำยังไงให้ปลาของเราไม่คาวเราก็เลยมาทดลองเลี้ยงในกระชังก็คือเหมือนกับมีการเลี้ยงในบ่อด้วยแล้วก็พอได้เขาเรียกว่าอายุระดับหนึ่งแล้วก็เอามาเลี้ยงในกระชังแบบนี้เพื่อให้เขาแบบว่าไม่มีกลิ่นดินกลิ่นคาวของเขาใช่ไหมครับใช่ค่ะก่อนที่จะส่งแม่ค้าค่ะคือแม่ค้าจากปัตตานีเขาจะมารับใช่ไหมครับก่อนดึงเดือนเราก็จะย้ายปลาที่ว่ามันได้ขนาดแล้วค่ะ3ตัวโล2ตัวโลแล้วก็เอามาเลี้ยงในนี้อีก1เดือนเพื่อกำจัดกลิ่นคาวในตัวปลาโอ้นี่เป็นเทคนิคพิเศษเลยนะครับต้องบอกว่าที่อื่นก็เขาเรียกว่าทำเรียนแบบได้ยากแหละเพราะว่าจริงๆของเราเนี่ยมันมีเรื่องของต้นทุนนะครับในเรื่องของน้ำกร่อยแบบนี้นะครับอยู่นั่นเองนะครับเพราะที่อื่นเขาไม่มีแบบนี้นะครับผมก็เป็นเทคนิคอย่างนึงก็คือเราเลี้ยงในบ่อดินเสร็จเรียบร้อยพอขนาดได้ตามที่เราต้องการและที่ตลาดเขาอยากได้เสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาพักไว้ที่น้ำกร่อยของเราประมาณ1เดือนเพื่อให้ปลาเนี่ยไม่คาวนั่นเองแล้วปกติเราให้อาหารเขาเราให้อาหารยังไงครับก็คือปกตินี้จะให้อาหารวันละ2ครั้งนะคะเช้าเย็นตอนเช้าก็เป็น 7:00 น.เช้าแล้วก็ตอนเย็นก็จะเป็น 4:30 น.ครับผมใน1วันนะคะเราจะมีเวรตลอด7วันเลยนะคะก็คือสมาชิกของเรา1วันเราจะมีอยู่4คนเราจะแบ่งเป็นกะกลางคืนแล้วก็กะกลางวันอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะรับประกันได้ค่ะว่าปลาของเราไม่หายชัวร์ค่ะครับผมจากตอนแรกเนี่ยเป็นอาชีพเสริมตอนนี้ยังเป็นอาชีพเสริมอยู่ไหมครับตอนนี้กายจะเป็นอาชีพหลักแล้วค่ะเพราะว่ากำไรมันดีมากเลยกำไรดีเขาเรียกว่าเลยอาชีพหลักไปแล้วนะครับผมตอนนี้จนกายจะกลายเป็นอาชีพหลักของเราไปแล้วนะครับผมใช่ค่ะใช่ค่ะแบบนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เข้ามาสนับสนุนอะไรเราบ้างครับค่ะก็คือก่อนที่เราจะมาต่อยอดที่กระชังนี้ใช่ไหมคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกองทุนนะคะเขามาให้ความรู้ให้คำแนะนำว่าเราจะสามารถหาแหล่งเงินทุนมาสนับสนุนได้ที่ไหนบ้างก็คือเราก็เลยคิดขยับขยายมาเป็นตรงนี้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่หัวหน้าของกองทุนพัฒน์กองทุนฟื้นฟูสงขลาค่ะเขาได้บอกว่าให้ไปยื่นโครงการที่กองทุนได้นะคะโดยไม่มีดอกเบี้ยค่ะทำให้กลุ่มเราเห็นช่องทางเห็นโอกาสที่จะทำให้กลุ่มเราจะเดินได้ค่ะจากการที่เราได้รับการสนับสนุนแบบนี้มาแล้วนะครับมีความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับเราก็ขยายพื้นที่ขยายตลาดเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เราขายแม่ส่งแม่ค้าภายในตัวอำเภอค่ะเราตอนนี้เราก็ติดต่อไปยังต่างจังหวัดได้แล้วได้ที่ยะลาอีก2เจ้านะคะแล้วก็มีกลุ่มที่เขาทำบ่อตกปลาแล้วก็กลุ่มแปรรูปด้วยค่ะที่เขามารับปลาจากของเราค่ะโอ้ขยายตลาดนะครับแล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ดาครับปกติเราขายยังไงขายเป็นแบบว่าเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์หรือขายเป็นเนื้อไปครับป
กติก็คือขายส่งปลาสดนะคะครับไซส์3ตัวรู2ตัวรูแล้วก็เราเกิดว่าพอดีว่ามันมีกลุ่มที่แปรรูปอะค่ะเขามารับปลาจากเราไปแปรรูปแล้วเขาขายได้ตัวหนึ่ง80 100 120เราก็เลยเกิดความคิดว่าเรามีปลาอยู่แล้วทำไมเราไม่พัฒนากลุ่มของเราเองให้ขายถ้าเราขายได้เป็นตัว80นี่ตัว100ค่ะก็จะทำให้กำไรของกลุ่มเพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็แปลว่าเราก็มีการแปรรูปด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ยผมอยากเห็นแล้วนะครับในการแปรรูปของกลุ่มเราทำยังไงครับพี่ดาก็แปรรูปก็มีปลาส้มปลาเด็ดเดียวแล้วก็ตัวล่าสุดก็คือเราจะทำข้าวเกลียบนะคะข้าวเกลียบปลาทับทิมด้วยค่ะว้าวมีให้ผมเห็นไหมเนี่ยผมอยากเห็นกับตาตัวเองนะครับแล้วจะได้พาคุณผู้ชมนะครับไปดูด้วยมีค่ะน้องใหญ่อยู่ที่ทำการกลุ่มเลยค่ะอ้าวงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับพี่ดาครับผมได้ค่ะน้องใหญ่ไปเลยงั้นพี่ดาตามผมมาเลยครับค่ะค่ะใครต้องตามใครกันแน่เนี่ยน้องใหญ่ต้องตามพี่ดาไหมอะคะอ๋อครับผมแต่ว่าถ้าผมตามพี่ดาตัวนี้เราจะไม่ได้ไปไหนนะครับผมผมขออนุญาตเดินนำหน้าไปก่อนแล้วกันนะได้ครับผมคุณผู้ชมครับและการนี่แปรรูปปลาทับทิมแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาพูดคุยกับพี่โฉมเลยครับผมสวัสดีครับพี่โฉมครับค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยครับพี่โฉมครับค่ะก็สารพีหงษานะคะเป็นประธานของกลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมของบ้านเรียบค่ะครับผมปลาของเราเนี่ยปลาทับทิมของเราเนี่ยเวลาเราขายเราขายเป็นแบบไหนบ้างครับค่ะปลาทับทิมของเราส่วนมากที่เราขายเราจะขายเป็นปลาสดส่งแม่ค้าในตลาดแต่ว่าเราก็ต้องการเพิ่มมูลค่าของตัวปลาตรงนี้เราก็เลย คิดการมาแปรรูปตรงนี้ให้เป็นปลาส้มปลาเด็ดเดียวแล้วก็ตัวใหม่ก็เป็นข้าวเกลียบค่ะเป็นข้าวเกลียบตรงนี้เลยใช่ไหมครับนี่คือข้าวเกลียบของเราอ๋อคือแปรรูปมาแบบนี้เลยแปรรูปจากปลาทับทิมนี่เราต้องทำยังไงบ้างครับแปรรูปแล้วคือต้องเอาปลาอะไรมาทำอะไรบ้างครับเอาปลาทับทิมค่ะแล้วก็เอามานึ่งแล้วก็เขาจะเอาเฉพาะเนื้อปลาโดยที่เอาก้างออกหมดจะเอามาผสมกับแป้งขั้นตอนหลายอย่างมากกว่าจะได้มาเป็นข้าวเกลียบค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเราใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดถ้าใครจะเอาไปรับประทานก็คือเอาไปทอดได้เองใช่ค่ะต้องไปทอดก่อนนะครับครับผมและต่อไปนะครับก็คือปลานี่คือปลาอะไรอันนี้ปลาส้มค่ะปลาส้มปลาส้มของเรานี่คือเราต้องทำยังไงบ้างครับปลาส้มปลาส้มของเราก็ขั้นตอนการทำเราจะนำปลาสดของเรามาทำหมักเกลือ1คืนแล้วก็กว่าจะได้มาเป็นปลาส้มรับประทานได้ก็ต้องใช้เวลา14วันครับค่ะถึงจะนำไปทอดแล้วก็รับประทานได้แล้วถ้าก่อน14วันเราทานได้ไหมครับทานได้ค่ะแต่ว่ารสชาติมันยังไม่เข้าที่มันยังไม่กลมกล่อมอ๋อก็ทานได้แล้วแต่ว่ารสชาติยังไม่สมบูรณ์แบบนะสัก7วันก่อนนะครับกำลังดีอร่อยเต็มที่เลยก็สามารถกินได้เลยนะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งปลานะครับผมที่เราแปรรูปนะครับเอาไปทำอะไรนะครับก็เป็นปลาเด็ดเดียวค่ะปลาเด็ดเดียวปลาเด็ดเดียวของเรานี่เราจะทำปลาเด็ดเดียวก็เอาปลาสดนั่นแหละค่ะเราจะไม่เอาปลาที่ตายแล้วมาทำเพราะว่าเนื้อมันจะไม่อร่อยเอาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันต้องเป็นปลาสดๆต้องเป็นปลาสดๆเลยค่ะครับผมใช่เป็นยังไงเราเอาไปทำอะไรบ้างครับก็เราเอามาทำแล้วก็เรามาเล่แล้วก็แช่น้ำเกลือประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็เอาไปตากตากนั่นคือเด็ดเดียวหมายถึงว่าตาก1วันใช่ถ้าเป็น2วันปุ๊บเป็นไงครับไม่ใช่เด็ดเดียวไม่ใช่แดดเดียวเป็น2แดดแล้วนะครับผมไม่ได้มันเกินนะครับผมรับขอ1วันใช่รสชาติมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมจะมีการเข้าแบบว่าไอ้ห้องอบอะไรความร้อนอะไรอย่างงี้มั้ยครับผมมีค่ะก็มีเข้าตากในตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ของเราทำไมเราต้องเอาไปเข้าตู้อบแบบนี้ด้วยครับตรงนี้ถ้าเข้าตู้อบตรงนี้หนึ่งปราศจากมะเร็งวันใช่แล้วก็ระดับความร้อนเราก็ปรับความร้อนได้ก็ได้ความร้อนตามที่เราต้องการกำหนดไว้แบบนี้นะครับก็จะได้เรียกว่าปลาตามที่เรากำหนดไว้นั่นเองนะครับผมเป็นมาตรฐานของเราแล้วแบบนี้นะครับเราวางขายที่ไหนบ้างเราไปขายที่ไหนบ้างครับแบบนี้เราวางขายก็จุดแรกๆเลยขายในหมู่บ้านก่อนเริ่มต้นครับเริ่มต้นในหมู่บ้านแล้วก็เราก็ขยับขยายไปส่งแม่ค้าในตลาดแล้วก็ไปวางสินค้าโอทอปแล้วก็ตามศูนย์จำหน่ายสินค้าของฝากครับแล้วก็ร้านของจำแถวๆที่มีร้านของจำแล้วก็ไปติดต่อขายขายดีไหมครับขายดีขายดีค่ะมีลูกค้าติดต่อมาตลอดเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กก็มีขายเฟซบุ๊กชื่อว่าอะไรครับเฟซบุ๊กของกลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมเลยค่ะก็ไปเซิร์ชชื่อกันได้นะครับแบบนี้เธอบอกถ้าใครสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อกันได้ค่ะก็หรือมาที่กลุ่มได้ไหมครับมาที่กลุ่มเลยได้ค่ะเข้ามาที่กลุ่มได้เลยค่ะก็ใครสนใจยังไงนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้แล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเลี้ยงปลานะครับแล้วก็การนำปลาทับทิมมาแปรรูปแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จนะครับผมแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูเป็นต้นแบบนั่นเองนะครับว่าอะไรที่สามารถนะครับไปอะแดปต์ใช้กับกลุ่มของเราได้นะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่โฉมนะครับแล้วก็กลุ่มของพี่โฉมมากๆเลยทีเดียวนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับในการเลี้ยงปลาทับทิมแบบนี้นั่นเองครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณการทำเกษตรกรรมใดๆครับถ้าเรามีความตั้งใจมีการร่วมแรงร่วมใจครับและมีแรงสนับสนุนจากหน่วยงานอย่างเช่นกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็จะมีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่รออยู่แบบนี้แหละครับแล้วคุณผู้ชมนะครับอยากได้รับการสนับสนุนอย่างนี้ไหมครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ทุกสาขาจังหวัดทั่วประเทศเลยครับสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับก่อนจากการขอฝากข่าวการทำงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในรายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนซีซั่น2รายการเพื่อเกษตรกรไทย 100% สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกฟก.เข้าชี้แจงขอรับงบประมาณปี2568เดินหน้าดูแลเกษตรกรด้านฟื้นฟูแก้ปัญหาหนี้สินหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี2568จำนวน 125,882 ล้านบาทในชั้นคณะกรรมการวิสามัญซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน21สิงหาคม2568ตามกรอบแผนการจัดทำร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ทั้งนี้นายสกรายพิมพ์บึงเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญเพื่อขอรับงบประมาณในการดำเนินงานตามกรอบภารกิจโดยเฉพาะการสนับสนุนด้านฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรและแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกทั่วประเทศกว่า5ล้านคน